บแทบได้ไปหาคำตอบของรถสกายแล็บที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสานมาแล้วนะคะหลังจากนี้ตบก็ขอรับช่วงทำหน้าที่ค้นหาคำตอบของพัฒนาการของรถสำล้อขั้นต่อมาคือรถตุ๊กๆค่ะตอนนี้นะคะต่อเดินทางมาอยู่ที่อู่ต่อรถสำล้อแห่งหนึ่งย่านพุทธมณฑลค่ะบรรยากาศก็จะเหมือนกับอู่ต่อรถทั่วๆไปนะคะมีคนกำลังทำงานอยู่แต่ว่าที่เด่นๆมากๆเลยก็คือที่นี่จะมีรถสำล้อจอดเรียงรายอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ากว่าจะได้รถตุ๊กๆขึ้นมาสักหนึ่งคันนั้นจะต้องมีขั้นตอนวิธีการอย่างไรบ้างกว่าจะได้เป็นรถตุ๊กๆฝีมือคนไทยให้เราได้นั่งกันค่ะเข้ามาที่นี่เห็นมีรถสามล้อเยอะแยะเลยทำแต่รถสามล้อเลยหรือเปล่าคะใช่ครับค่ะทำไมทำแต่รถสามล้อล่ะคะก็สามล้อเราก็รักเป็นชีวิตจิตใจฮะรักเป็นชีวิตจิตใจเพราะว่าก็ทำมายาวนานแล้วนานแค่ไหนคะก็ว่าประมาณสักไม่ต่ำกว่า30ปีแล้วไม่ต่ำกว่า30ปี รถทุกคันที่ผลิตออกจากอู่รถเนี่ยค่ะครับทำมือทำเองช่างไทยไหมคะคือคนไทย 100% โดยไม่มีชาวต่างชาติเลยไม่ได้คนเดียวรถไทยลูกอีสานฝีมือคนไทยลูกอีสานด้วยลูกอีสานด้วยครับก็คือช่วยแรงงานคนไทยเพราะฉะนั้นก็คือผลิตผลผลิต Made in Thailand เนี่ยออกมาส่งออกนอกก็คือ Handmade จริงๆ Handmade จริงๆครับผมอย่างรถแบบนี้1คันทำนานไหมคะก็ประมาณสักหลักเป็นอาทิตย์นะฮะถึงจะเสร็จเป็นอาทิตย์ถึงจะเสร็จแต่ถ้าสามารถการประกอบขึ้นมาเนี่ยวันนึงก็ได้ทุกคันไอ้ได้ทุกวันนะฮะค่ะการจะเป็นรถสามล้อ1คันได้เราจะเริ่มต้นที่ขั้นตอนไหนคะก็โอเคล่ะจะเริ่มต้นที่การที่ทุกชิ้นส่วนเนี่ยเราต้องมาสร้างแชสซีเองสร้างแชสซีเองในขั้นตอนแรกของการประกอบรถตุ๊กๆนะคะก็จะคล้ายกับการประกอบรถสกายแล็บนั่นก็คือเริ่มต้นจากการต่อแชสซีหรือช่วงล่างขึ้นมาก่อนเพื่อกำหนดรูปทรงของตัวรถค่ะแต่จะต่างกันตรงที่รถตุ๊กๆส่วนใหญ่จะใช้เหล็กตัดพับที่สั่งมาจากโรงงานซึ่งต้องใช้ฝีมือในการเชื่อมเหล็กอย่างมากค่ะเพราะถ้าคลาดเคลื่อนไปแม้แต่เซนติเมตรเดียวก็อาจทำให้รูปทรงของรถผิดเพี้ยนไปได้ค่ะถ้าเคลื่อนไปตรงนี้เคลื่อนไปมันก็จะไปพาตรงชิ้นอื่นเคลื่อนไปด้วยมันจะเป็นจบที่สุดท้ายเหมือนตัวตั้งต้นน่ะก็ต้องแม่นตรงนี้หายไปมิลมันไปรวมสุดท้ายก็อยู่ประมาณ5มิล10มิลรถสำล้อมันดูเบาๆอ่ะพี่ถ้าในความรู้สึกของผู้โดยสารมันจะเบาๆมันไม่เหมือนรถ4ล้ออย่างเงี้ยเหล็กนี่มันมีผลไหมสำหรับเรื่องความแข็งแรงมันมีครับมีครับมันยังไงครับพี่มันมีผลเกี่ยวกับสัดส่วนของตัวรถสัดส่วนความสมดุลใช่ๆถ้าบรรทุกหนักเกินไปรถมันก็อาจจะมีข้างหน้าข้างหลังมันจะไม่สมดุลกันไม่สมดุลก็จะเหวี่ยงเพราะว่าเป็นรถ3ล้อเพราะฉะนั้นในตัวเหล็กนี่ก็คือต้องมาตรฐานตามแบบเป๊ะๆแล้วคันนึงใช้กี่ชิ้นถ้านับแล้วก็อยู่ประมาณสัก10ชิ้นได้10ชิ้นหลังจากผ่านฝีมือของช่างเหล็กนะคะตัดออกเชื่อมจนประกอบเหล็กตัดพับทั้งหมดนะคะเป็นโครงของรถสำล้อขึ้นมาได้1คันเรียบร้อยแล้วค่ะในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งของอู่เนี่ยกำลังทำโครงสร้างของรถสำล้อนะคะอีกด้านหนึ่งนี้ก็จะเหมือนแผนกเครื่องยนต์ค่ะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยจะเต็มไปด้วยเครื่องยนต์เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีช่างกำลังทำงานอยู่ค่ะลุงครับแล้วเครื่องยนต์เนี่ยอู่เอามาจากที่ไหนอ่ะเป็นเครื่องนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับบ้านเราไม่ผลิตหรอคะรุ่นนี้ไม่มีนะครับอันนี้คือต้องถอดออกหมดเลยไม่ต้องถอดครับครับเราจะต้องถอดออกมาเพื่อเช็คว่าอันไหนตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแหละครับอ๋อนี่มันไม่ใช่เครื่องใหม่หรออ๋อไม่ใช่เครื่องใหม่เป็นเครื่องมือสองหรออ๋อเป็นเครื่องยนต์มือสองนำเข้าจากต่างประเทศครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมาทำเป็นรถขึ้นมาใหม่เนี่ยอันนี้ก็ต้องมาตรวจก่อนครับลุงก็มาถอดเรื่องซึ่งเครื่องยนต์ที่ใช้ทำรถตุ๊กๆนะคะจะใช้เครื่องของรถยนต์ขนาด660ซีซีค่ะและในการถอดเครื่องยนต์ออกมานั้นพี่ช่างเครื่องจะต้องตรวจดูอะไหล่ทุกอย่างอย่างละเอียดทำความสะอาดและปรับเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดทุกชิ้นเพื่อให้เครื่องยนต์สามารถกลับมาทำงานได้ใหม่ 100% ก่อนที่จะประกอบเครื่องกลับเข้าไปเหมือนเดิมซึ่งก็ต้องใช้เวลามากกว่า 2-3 วันเลยทีเดียวค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจากเครื่องยนต์มือ2ที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นที่ดูเหมือนจะใช้การไม่ได้แล้ว
ผ่านฝีมือช่างเครื่องยนต์ของไทยนะคะไม่นานค่ะกลายเป็นเครื่องยนต์ใหม่กิ๊กพร้อมจะไปเป็นสำล้อเมืองไทยแล้วค่ะและเมื่อได้เครื่องยนต์ที่ใหม่หมดจดมาแล้วนะคะก็จะนำไปติดตั้งบนช่วงล่างที่เตรียมไว้จากนั้นก็เดินระบบไฟฟ้าและระบบน้ำมันทั้งหมดค่ะนอกจากแผนกช่วงล่างและช่างเครื่องที่ต้องทำงานควบคู่กันไปแล้วนะคะยังมีอีกแผนกหนึ่งที่ต้องทำงานไปพร้อมๆกันนั่นก็คือแผนกทำชิ้นส่วนตัวรถที่จะผลิตชิ้นส่วนทุกชิ้นเองทั้งหมดในการประกอบเป็นตัวรถเช่นกระบะและกระจังหน้าค่ะซึ่งเมื่อทุกชิ้นส่วนพร้อมแล้วก็จะนำไปประกอบเข้ากับช่วงล่างอีกทีค่ะมีกระจังหน้าข้างล่างมีไฟหน้า3ดวงและนี้ข้างบนก็จะเป็นกระจกใสๆตรงหน้าที่นั่งคนขับเมื่อประกอบชิ้นส่วนกระจังหน้าเรียบร้อยแล้วจึงทำการประกอบตัวรถในส่วนของกระบะและหลังคาจากนั้นจึงติดล้อและเบาะก็เสร็จสับออกมาเป็นรถตุ๊กๆฝีมือคนไทยแล้วค่ะประกอบรถ1คันใช้เวลาสักเท่าไหร่คะเต็มที่ก็ประมาณ4ชั่วโมง4ชั่วโมงก็คือนั่นหมายความว่าชิ้นส่วนต่างๆทุกชิ้นเนี่ยเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเอามาประกอบรวมกันเนี่ย4ชั่วโมงเป็นรถ1คันได้เลยครับผมใช้ช่างกี่คนประมาณ3คนครับช่าง3คนโหนี่คือทำมืองานประกอบด้วยมือฝีมือช่างล้วนๆครับผมแล้วอย่างพอประกอบเสร็จเรียบร้อยอย่างคันนี้นี่ทดสอบได้เลยไหมอันนี้ทดสอบเลยครับทดสอบเลยครับผมหลังจากได้รถตุ๊กๆไทยแลนด์ที่ประกอบเสร็จแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำรถไปวิ่งทดสอบค่ะแต่รถที่ผ่านการทดสอบแล้วก็ยังไม่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องนะคะยังมีอีกสถานที่หนึ่งที่รถตุ๊กๆไทยแลนด์จะต้องไปผ่านการทดสอบค่ะ